ที่ว่าจะมีคนที่แบบว่าชอบเราแล้วก็แบบไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีคนดราม่าใส่เราก็ยังดีกว่าแบบไม่มีใครสนใจเลยเตรียมใจไว้แล้วค่ะว่าต้องเป็นเผือกร้อนให้กองทัพสื่อตั้งคำถามเพราะหลังจากเปิดตัวว่าภาคต่อของซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือนจะเปลี่ยนนักแสดงทั้ง6คนใหม่ยกเซตงานนี้เลยเจอกระแสค่ะแฟนซีรีส์เดิมเขาก็ดราม่านะคะรวมถึงแฟนนิยายบางส่วนก็ดราม่าเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเขาติดภาพจำกับนักแสดงชุดเดิมไปแล้วค่ะรู้ดีว่าเสี่ยงหนักแต่ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าตลาดซีรีส์วายผู้สร้างโกยเงินได้ทั้งในไทยและต่างประเทศขณะที่นักแสดงใหม่ก็แจ้งเกิดง่ายฐานแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นไวอีกด้วยทุกวันนี้ซีรีส์วายมีให้ดูกันแบบเรื่องชนเรื่องนะคะเยอะแยะทีเดียวในบ้านเราเป็นแม่เหล็กสำคัญค่ะของช่องทางออนไลน์เพราะว่าเรียกยอดวิวง่ายมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศคอยหนุนหากที่ผ่านมาการทำภาคต่อของแต่ละเรื่องกลับไปได้ไม่สวยนักค่ะคุณผู้ชมจากที่ผู้จัดตั้งใจแบ่งก้อนเค้กไว้กินยาวๆแต่ต้องล่มกลางทางเมื่อนักแสดงบางส่วนสละเรือค่ะไม่ยอมไปต่อทำให้ระยะหลังหลายเรื่องต้องจับเซ็นสัญญาให้อยู่ในสังกัดเดียวกันเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะมองมาบนโลกอ่ะคงรู้สึกว่าโลกสำคัญมากๆอยากให้เปิดใจแล้วก็รอติดตามว่าจะเป็นยังไงครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับนายรู้สึกว่าเราไม่ได้ติดอะไรกับด้วยความที่มันเป็นวายครับเพราะว่าจากการที่เราทำงานแล้วจริงๆถ้าต้องพูดตรงๆว่ามันก็ตอนแรกอะครับมันก็มีการปรับความเข้าใจว่ามันเป็นซีรีส์วายคืออะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับจนสุดท้ายจริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้ความรักไม่ว่าจะชายชายหญิงหญิงนะครับสุดท้ายมันก็คือความรักมันอยู่ที่แบบเราอยู่กับใครแล้วมีความสุขมันก็คือแค่นั้นนะครับตอนนี้กระแสซีรีส์วายบ้านเราเยอะมากคือละอามก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะแต่พอมาทำเรื่องทูมูลทูปุ๊บแล้วก็กลับมาดูแบบเฮ้ยซีรีส์วายบ้านเรามีเยอะขนาดไหนโอ้โหมีทุกช่องแล้วมีทุกวันฉายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ตัวซีรีส์นะคะเกิดดราม่าขนาดไหนสิ่งที่แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยคือนิยายต้นฉบับค่ะคุณผู้ชมเพราะโกยเงินเต็มๆนะคะจากการตีพิมพ์เพิ่มบางเรื่องยิ่งดังก็ถูกนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆด้วยอย่างเช่นจีนและอังกฤษค่ะทำให้ระยะหลังมีสำนักพิมพ์นิยายวายเกิดใหม่ค่ะและเนื้อหาก็เริ่มแปลกกว่าเดิมมีการใส่การเล่าเรื่องแนวประวัติศาสตร์แล้วก็แฟนตาซีซึ่งเมื่อตลาดวายแข่งกันสูงนะคะสูตรสำเร็จที่นักเขียนดังใช้จึงเป็นการทำไซด์สตอรี่ค่ะนั่นคือหยิบเอาเรื่องราวของตัวละครเนี่ยออกมาทำใหม่นะคะคือดึงเรื่องราวออกมาเพิ่มแต่ยังให้อยู่ในจักรวาลซีรีส์เดียวกันคล้ายๆหนังฮอลลีวูดค่ะคุณผู้ชมเพื่อช่วยเลี้ยงกระแสกันไปนะคะอย่างเช่นทานท้ายเดอะซีรีส์ค่ะก็อยู่ในจักรวาลเดียวกับบังเอิญรักและการเขียนภาคต่อของเดือนเกี้ยวเดือนทูมูนส์นะคะก็กำลังจะปล่อยนิยายออกมาเร็วๆนี้ค่ะก็คือตลาดในตอนนี้ก็เริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างซีรีส์ก็ไม่ได้มีแต่วัยนักศึกษาอาจจะมีตัวละครที่มากมายในรูปแบบหลายๆวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆส่วนตัวคือรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน LGBT ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่สังคมเริ่มเปิดใจเริ่มมีการเปิดโลกกว้างให้กับนิยายวายมากขึ้นซีรีส์วายมากขึ้นซึ่งสำหรับรุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะความนิยมของซีรีส์และนิยายวายไทยยังไปไกลมากกว่าระดับเอเชียนะคะพิสูจน์ได้จากการที่นักแสดงหลายคนเริ่มไปมีฐานแฟนคลับค่ะในยุโรปด้วยแล้วก็อีกหลายทวีปอย่างเช่นฝรั่งเศสบราซิลก็มีนะคะจนถึงขนาดเตรียมจัดแฟนมีตติ้งเช่นหนุ่มคนนี้ค่ะเซนสุภพงศ์นะคะกำลังดังเลยทีเดียวและต่อจากนี้ขอสัญญาที่เธอเป็นผู้มีตา